สวัสดีครับผมทานหินเอื้อพี่ตอนหรือพี่ปิงนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชัน2ตัวที่อยู่ใน Android ที่ผมถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่จะต้องดาวน์โหลดมาใช้กันเพราะว่ามันเป็น productivity tools ที่สำคัญนะครับตัวแรกก็คือตัวแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Videoder นะครับ Videoder คือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการดาวน์โหลดวิดีโอจากFacebook จากเว็บไซต์แล้วก็จาก YouTube นะครับแต่ในวันนี้ผมจะ demonstrate การดาวน์โหลดวิดีโอจาก Facebook แล้วก็การดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube นะครับอันที่สองก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า YouTube Advanced คล้ายๆกับ YouTube Advanced นะครับแต่ไม่มีคำว่า Ad ทำไมถึงต้องใช้แอปพลิเคชันตัวนี้เพราะว่าYouTube ในช่วงหลังๆเนี่ยมีโฆษณาเยอะนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่ามันมี YouTube Red ซึ่งเป็นบริการที่จ่ายเงินของ YouTube ที่ไม่มีโฆษณานะครับทีนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆที่อยากจะใช้แอปพลิเคชัน YouTube ที่อยู่ในแบ็คกราวด์แล้วก็สามารถที่จะสกิปข้ามโฆษณาไปโดยที่ไม่ดูโฆษณานะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะมีความหมายค่อนข้างเยอะนะครับYouTube Vans เนี่ยเป็นตัวที่ถูกพัฒนามาใหม่เป็นม็อดตัวใหม่นะครับที่ทำขึ้นมาแล้วข้อดีของมันคือมันสามารถเร่งสปีดได้เหมือนกับ YouTube ทั่วไปปกตินะครับก็จะมาแนะนำ2ตัวนะครับ YouTube Vans สำหรับการเพลย์วิดีโอที่อยู่ในแบ็คกราวด์แล้วก็การใช้ตัวทดแทน YouTube เพื่อไม่ต้องมีโฆษณานะครับตัวที่2ก็คือ Videoder เพื่อดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube หรือว่า Facebook นะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากตัว YouTube Vans นะครับ YouTube Vans เนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือปกติเวลาเราใช้YouTube ปกติเนี่ยเราก็จะเปิด YouTube ปกติขึ้นมาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งก็จินตนาการว่าคล้ายๆกับ YouTube ปกตินะครับเราก็จะมีแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า YouTube Vansซึ่ง YouTube Vans เนี่ยก็ไม่ต่างกับ YouTube ปกติเลยนะครับอินเทอร์เฟซก็คล้ายกันมากคอนเซ็ปต์ของ YouTube Vans ก็คืออันนี้จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของ YouTube Vans นะครับที่ถ้าเราเข้าไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ vans.app แล้วก็เราใช้ non-root นะครับ non-root แปลว่าคนที่ไม่ได้เจลเบรกเครื่องหรือว่าไม่ได้ทำให้เครื่อง Android เป็น root นะครับซึ่งวิธีการของYouTube ปกติมันจะใช้เซอร์วิสของ Google เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องล็อกอินนะครับทีนี้เนี่ยถ้าใช้ล็อกอินปกติเนี่ยมันก็จะถูกควบคุมนะครับแล้วใช้ไม่ได้เนี่ยเขาจะมีเซอร์วิสตัวหนึ่งที่เรียกว่า Micro G for YouTube Vans นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจะมีเวอร์ชัน 0.2.6.17455 นะครับซึ่งมาลองดูตัวใหม่ๆนะครับปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่เวอร์ชันของ YouTube Vans ที่ใช้นะถ้าเป็นเครื่องใหม่ๆเนี่ยก็จะดาวน์โหลดตัวบนถ้าเป็นเครื่องเก่าๆบางตัวก็จะต้องใช้ตัวล่างเพราะว่าจะต้องใช้แอปตัวเก่านะครับทีนี้เนี่ยเราก็มาดาวน์โหลดไอ้แอปพลิเคชันที่เป็น non-root ดาวน์โหลดหรือว่าเป็นของ YouTube Vans นะครับซึ่งของผมเนี่ยก็เป็นตัวผมเลือกตัวที่เป็น black and white นะครับก็คือตัวที่3ตัวนี้นะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดแล้วเนี่ยเราก็จะ install ไอ้ดี Micro G for YouTube ก่อนนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยเราก็ install YouTube Vans เนี่ยเราก็จะมาที่แอปพลิเคชันสีดำๆที่เป็นเหมือนปุ่ม Play ตรงนี้นะครับมันก็จะมีอยู่ด้านขวาสุดเนี่ยในช่องของ Library นะครับก็จะมีตัวที่เราเรียกว่าsign in นะครับอันนี้ผม sign in ไปเรียบร้อยแล้วก็เพราะฉะนั้นพอ sign in เสร็จเนี่ยถ้าประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าจอคล้ายๆเป็น YouTube ปกตินะครับทีนี้เราก็สามารถเปิดเล่นแอปพลิเคชันต่างๆในหน้าจอนี้ได้นะครับอันนี้คือเวลาเรา minimize เนี่ยมันก็จะไปอยู่หลังจอคล้ายๆกับเป็น service คล้ายๆกับGoogle Map นะครับแล้วก็สามารถเล่งวิดีโอสปีดได้นะครับตัวเก่าๆที่เป็นตัว OG YouTube หรือว่าหลายๆตัวที่ทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่สามารถเร่งสปีดได้นะครับมันก็ยังมีความสมบูรณ์ไม่มากนะครับ
ก็อันนี้ก็เป็น YouTube Vans นะครับอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือตัว Videoder นะครับ VIDEODER นะครับ Videoder Videoder เนี่ยทำงานยังไงก็คือเวลาเราเปิด Videoder เสร็จนะครับแล้วเราไปที่ YouTube สมมติว่าเรามาที่ YouTube NHK World Japan เนี่ยเรากดที่ปุ่ม .. 3 ตัวนะครับเรากด Copy Link เนี่ยเราจะเห็นด้านล่างมันจะ Pop up Do you want to download this media พอเรากด Download นะครับมันก็จะ generate ไอ้ download link ซึ่งไอ้การทำตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราเดี๋ยวกด download link นะครับแล้วกด link ลงไปแล้วก็ start download ทีนี้เนี่ยมันก็จะ download แล้วนะครับคือกระบวนการนี้ก็แค่เลือก resolution แบบง่ายๆแค่นั้นเองครับคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์เดียวกับ YouTube นะครับสมมติว่าเรามาที่ YouTube เนี่ยแล้วเราเห็นวิดีโอตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยแล้วเราสนใจที่จะดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับเราก็กดไอ้ dot 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 ที่เป็นเมนูกดแชร์นะครับแล้วก็กด copy link ตัวด้านล่างก็จะมีบอกว่าจะดาวน์โหลดไหมแล้วก็ตัววิดีโอเดอร์เนี่ยมีตัว premium ad free นะครับซึ่งผมแนะนำให้ซื้อนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ไม่ได้แพงมากด้วยนะครับก็หลังจากที่ดาวน์โหลดแล้วเนี่ยเราก็จะมาที่ไอ้โฟลเดอร์ที่เรียกว่า Videoder Download นะครับเมื่อกี้ที่ผมดาวน์โหลดมาจาก NHK เนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีตัววิดีโออยู่นะครับพอเรากดเล่นเนี่ยตัววิดีโอก็จะสามารถเล่นออฟไลน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็น tools ที่มีความสำคัญมากในเรื่องของ productivity นะครับเพราะว่าเวลาเราอยากจะดาวน์โหลดวิดีโอมาก่อนแล้วก็ดูทีหลังหรือว่าเร่งความเร็วได้เนี่ยหรือว่า skip ได้เนี่ยมันออฟไลน์มันสะดวกกว่าเยอะนะครับและนี่ก็คือตัวแนะนำของ Video Vans กับตัว Videoder นะครับที่ใช้ในการเพิ่ม productivity ในการดู YouTube Facebook แล้วก็ดาวน์โหลดวิดีโอมาเก็บไว้ในเครื่องของตัวเองนะครับ